นับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งซิริชินอร่อยจริงต้องลองมาแล้วค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของสาวใต้เสียงดีดวงจันทร์สุวรรณีกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแถวนี้มีคนโสดไหมเพลงสนุกๆอีกเพลงที่น่าฟังมากๆค่ะคือช่วงนี้พี่มองว่าคนชอบเพลงเร็วแล้วเราก็จริงๆพี่เตรียมไว้เพลงช้าก่อนที่จะทำซิงเกิลนี้ค่ะเพราะคิดว่าไอ้ไข่ช่วยทีก็เป็นเพลงเร็วแล้วรักไม่กล้าบอกก็เป็นเพลงเร็วแล้วคือซึ่งมันเร็วติดกันมาหลายเพลงแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเพลงช้าแต่พอพี่มาดูตลาดแล้วคือทุกพื้นที่ตอนนี้คนเปิดแต่เพลงสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เนื้อเพลงนี้มาแล้วก็คิดว่าเอ้ยพล็อตเรื่องของเพลงนี้มันตรงกับชีวิตของเราครูเพลงมองว่าเอ้ยดวงจันทร์ก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมยังโสดอยู่อะไรเงี้ยคะเลยเขียนเพลงนี้มาว่าอาจจะเจอคนที่โสดไม่จริงหรือเปล่าถ้าโสดจริงๆอ่ะลองมาจีบดูไหมอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ยังโสดอยู่อาจารย์กู้อลาดินค่ะอาจารย์กู้เนี่ยคือจริงๆเคยแต่งเพลงให้พี่หลายเพลงแล้วแหละเขาบอกว่าเวลาแต่งเนี่ยเขาจะคิดถึงหน้าพี่แล้วคิดถึงหน้าพี่ว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่แล้วก็ถ้าเกิดพี่ไม่รับเพลงนี้จากเขาอ่ะเขาก็ให้คนอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแต่งเพื่อพี่โดยตรงจังหวะพี่จะบอกครูเพลงว่าพี่ขอเน้นแบบสนุกเอามันๆเลยเน้นมันแล้วก็เน้นท่อนฮุกกับดนตรีอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจโทรหาอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลบอกว่าอาจารย์พี่อยากได้ดนตรีแบบมันถ้าอาจารย์สามารถหยิบดนตรีอีสานมาผสมนิดนึงได้ไหมไม่ต้องเอาทั้งเพลงเอาแค่นิดเดียวอาจารย์ตูนเขามองเนื้อหาโอ้ยพี่หญิงต้องเป็นจังหวะดิสโก้แล้วแหละเพลงนี้แล้วก็ใส่เสื้ออีสานนิดๆท่อนท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเป็นดนตรีประมาณนี้แล้วชอบเลยก่อนจะเข้าห้องอัดเนี่ยบอกได้เลยว่าพี่ซ้อมอยู่เป็นเดือนครูเพลงสั่งตัดลูกคอตอนแรกก็มีค่ะตัดมีลูกคอหลุดมาเขาบอกว่าหญิงอาจารย์ขอได้ไหมขอแบบร้องขาดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องมีลูกเอื้อนไม่ต้องมีหางเสียงอะไรเงี้ยร้องขาดร้องโยนอ่ะถ้าถามว่ายากไหมมันดูแล้วเหมือนร้องสบายสบายแต่ว่ามันยากตรงที่ตอนที่พี่ทำการบ้านอ่ะทำการบ้านให้มันแตกต่างกับการร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไปที่พี่เคยร้องมันต่างกับเพลงร้องงูเข้าฝันมันต่างกับเพลงเร็วหลายๆเพลงที่พี่เคยร้องอันนี้มันเป็นจังหวะโยนมันจะคล้ายๆกับตอนที่พี่ร้องสาวผมแดงหมาไม่กัดใน20ปีที่แล้วอ่ะก่อนที่จะปล่อยเพลงเต็มอ่ะคือจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการแต่งตัวนิดนึงจําเป็นลูกแบบใส่ผ้าลูกไม้เหมือนวันๆเหมือนเดิมก็คงจะไม่ใช่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนสีผมก่อนค่ะไม่เคยทำผมสีสว่างขนาดนี้เลยตั้งแต่ร้องเพลงมาทำใจอยู่นานเหมือนกันตอนเปลี่ยนเนี่ยก็คือรับไม่ค่อยได้ก็มีมองว่าอุ้ยมันสว่างไปเราไม่เคยทำผมสว่างขนาดนี้แต่พอนึกถึงดนตรีกับทีเซอร์ที่ออกไปมันไม่ขัดกันเลยกับดนตรีเสร็จแล้วก็คือเปลี่ยนช่างตัดผ้าตัดชุดใหม่ค่ะก็เลยให้เขามองว่าเพลงนี้กับบุคลิกของพี่อะเสื้อผ้าที่ไม่โป๊แต่ดูเป็นความทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมาะกับดนตรีที่ร่วมสมัยอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้าจะไปประมาณไหนถ้าชุดเสร็จพี่ก็อาจจะถ่ายเป็นอาจจะซิงค์แล้วก็มีน้องผู้ชายมายืนมาเต้นมาแอคชั่นอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยังไม่ได้บอกที่ไหนเลยกะว่าจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวแต่ว่าพอน้องๆถามมาเลยบอกไปนิดหนึ่งแล้วค่ะนิดเดียวเองนะคะให้รอดูค่ะไม่บอกทั้งหมดฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเพลงแนวใหม่เลยก็ได้ค่ะที่หญิงไม่เคยร้องจังหวะดิสโก้เลยลองฟังดูนะคะขอทางสถานีวิทยุได้แล้วก็ตอนนี้รอเพลงเต็มใน YouTube ค่ะขอบคุณนะคะขอเสียงคนโสดคนโสดซิงซิงเอาที่โสดจริงๆนะมีบ้างไหมเอ่ยขอเสียงคนโสดยกมือจะได้ไหมถ้าโสดไม่จริงโอ้โหปรับลุคใหม่ซะด้วยชักอยากเห็นเร็วๆแล้วล่ะสิว่าจะเก๋ไก๋ขนาดไหนติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย